ในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะได้ฟังคําเทศนานะครับจากพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับที่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เอ่ไหมครับพระองค์เสด็จมาบนาพระประสงค์อันยิ่งใหญ่คือพระองค์จะต้องการมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะนําความรอดนําทางออกของชีวิตมาสู่มนุษย์ทุกคนพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะไถ่าบาป นำเราจากความตายไปสู่ชีวิตใหม่พี่เยูเสด็จมาเพื่อจะมอบความหวังใจให้กับผู้ที่ท้อแท้นะฮะเพื่อที่จะให้ชีวิตใหม่กับคนที่อาจจะล้มเหลวในชีวิตเพื่อจะให้ความสำเร็จกับคนที่อยู่ในความพ่ายแพ้ในบางสิ่งบางอย่างและพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะให้ความรักกับคนที่อยู่ในความเกลียดชัง ดังนั้นพระเยซูทรงสเสด็จมาบนโลกใบนี้บนพระประสงค์ในการลื้อฟื้นโลกนี้ขึ้นมาให้กลับไปสู่แผนงานอันดั้งเดิมของพระเจ้าที่สร้างโลกที่สร้างทุกสิ่งแล้วรวมถึงการที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยแต่คําถามสําคัญคือแล้วพระองค์ทรงใช้เครื่องมืออะไรล่ะในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้กลับเข้าสู่แผนงานดั้งเดิมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งคําตอบก็คือพระเยซูทรงใช้คิดจักร ให้เยซูทรงใช้คิดตจักรในการเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ไปสู่แผนการของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่คำถามต่อมาที่เราต้องถามกันในวันนี้คือว่าแล้วคิดตจักรคืออะไรกันแน่แล้วคิดตจักรคืออะไรกันแน่เราอาจจะบอกว่าเรามาเรามาคิดตจักรทุกสัปดาห์เป็นเวลาหลายปีเราอาจจะบอกว่าเราเรามีส่วนถวายทรัพย์ให้คิดตจัก เราบอกเรามีส่วนร่วมในคิดจักคำถามที่เราต้องตอบในวันนี้คือว่าแล้วคิดจักค,คืออะไรเ <Old. S 1> พราะถ้าเกิดพระเยเซูทรงใช้คิดจักเป็นเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงครอบครัวเนี่ยเราต้องรู้จักเครื่องมือนี้ให้ดีเราต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คิดจักเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าพระองค์ทรงมีน้ำมัทไทยอะไรต่อคิดคจักเพื่อที่เราจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจจักรได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับก็คือเครื ok ่องมือเปลี่ยนโลกเครื่องมือเปลี่ยนโลกพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงใช้กิจจักรเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลกผมอยากให้พี่น้องลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่16นะครับข้อ13ถึงข้อที่19 มัทธิวบทที่16ข้อ13ถึงข้อที่19นะครับพระกัมีบอกว่าเมื่อพระเย,ยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซิซาริยาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั่วไปพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใครเขาทั้งหลายทูลตอบว่าบางคนว่าเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆว่าเป็นเยเรมี หรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะแล้วพระองค์ตรัสถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซิโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างครสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริตจักรไม่ได้เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะรับอนุญาตในสวรรค์ ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาที <pm> ่เราจะรู้จักค <pr> ิดจักมากขึ้นที่เราจะเข้าใจความหมายพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคิดจักและเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคิดจักที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอทรงสร้างคิดจักแห่งนี้ขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์และขอทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นให้เป็นคิดจัก ที่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงครับ mm hmm. เมื่อสักประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับ mm hmm. ผมได้เคยไป mm hmm. ผมไปทานข้าวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วผมก็ถามเขาว่าเขาทำอาชีพอะไรก็คือเขาเป็นอาจารย์ก็ถามเขาทำอาจารย์ที่ไหนสอนวิชาอะไรนะครับเขาก็พูดมา เขาก็ถามผมต่อว่าแล้ว,แล,วแล้วเขาเรียกผมพี่สลันแล้วพี่สลันทำทำอะไรนะผมก็ตอบเขาว่าผมเป็นศรีบาลที่คิดจักรปรากฏเขาก็นิ่งไปสามวินะฮะแล้วเขาก็ถามว่ามันมันแปลว่าอะไรศรีอภิบาลคิดจักรแปลว่าอะไรนะผมก็นึกในใจโอเคเขาจบต่างประเทศมาเนาะผมโ,โ,โอ้ผมเป็นผมเป็นพาสเตอร์นึกว่าน่าจะช่วยเขาเข้าใจภาษาในไงผมเป็นพาสเตอร์ครับ เขาก็อ๋อพี่สลันทำเกี่ยวกับเทปิดแผลเหรอครับเขาก็เข้าใจแล้วว่าเอการที่เราบอกว่าผมเป็นศรีบาลเนี่ยคนก็เข้าใจก็เข้าใจไม่ง่ายนะมันแปลว่าอะไรนะฮะยิ่งแปลเหมือนยิ่งงงนะฮะกลายเป็นว่าเราทําเทปิดแผลผมไม่ใช่ครับผมก็ดูแลที่ได้จักแล้วก็เล่าไปว่าคิ่ดจักทาอะไรบ้างผมไปเจอข้อมูลหนึ่งนะเป็นคลิปหนึ่งเนี่ย ของพาสเตอร์เจจอนนะฮะพาสเตอร์เจจอนเขาก็คนนี้นะฮะเขาหน้าตาคล้ายๆคล้ายๆมิสเตอร์บีนไหมนิดหนึ่งนะฮะมุมนี้เขาถือว่าเขาคล้ายคล้ายนิดหนึ่งนะฮะแต่เขาก็เป็นนักนักเป็นศรีบาลเป็นศาสนาจารย์แล้วก็เป็นนักนักพูดแล้วก็นักศาสนศาสตร์ด้วยนะครับพาสเตอร์เจจอนเนี่ยเขาก็เคยถูกถามมันก็ว่าคุณทํางานอะไรนะฮะเขาเขาก็ อยู่บนเครื่องบินนะฮะแล้วเขาก็ <c oughs> คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งข้างๆเขาก็คุยกัน <c oughs> ก็ถามว่าคุณจะไปไหนยังไงแล้วคนผู้หญิงก็ถามเขาเหมือนกันว่าแล้วแล้วคุณทําอะไรนะฮะปรกากฏว่าคําตอบที่เขาตอบเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตอบว่าผมทํางานที่โบสถ์ผมเป็นศาสนาจารย์เนี่ยคนอาจจะรู้สึกยิ่งยิ่งตอบยิ่งงงว่าทําอะไรนึกภาพไม่ออกนะฮะเขาก็เลยตอบด้วยสักความสร้างสรรค์มากๆแบบนี้บอกว่าเขาบอกว่าผมทํางานกับองค์กรระดับโลกครับ <c oughs> กิจการของผมเนี่ยมีหน้าร้านอยู่ทุกประเทศในโลกนี้เลยนะฮะโอ้โหอาจารย์แล้วคุณทําองค์กรใหญ่หรอเาใช่ครับองค์กรผมใหญ่มากนะองค์กรของเรานะครับมีเครือข่ายโรงพยาบาลมีเครือข่ายบ้านพักคนไร้ที่พึ่งนะฮะเราดูแลเรื่องออการเลือกคู่ครองเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างครอบครัวที่ดีเรามีเครือข่ายสหันเดกําพล้าอยู่ทั่วโลก เรามีโครงการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนะฮะเรามีโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้อะไรมากมายเลยบอกจริงๆแล้วเนี่ยผมทํางานในองค์กรที่เกี่ยวกับการดูแลตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับบอกโอ้โหองค์กรคุณใหญ่งั้นเลยเหรอบอกใช่ครับเราคือผู้เชี่ยวชาญนะฮะในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยบอกโอ้โหฟังแล้วดูยิ่งใหญ่มากผู้หญิงก็ถามว่าโอ้โหแล้วองค์กรนี้มันเรียกว่าอะไรบอกอ๋อเรียกว่ากิจจจักรครับ โอ้โห <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวว่าเขาก็ตอบว่าในสิ่งที่คิดได้จากเป็นจริงๆนะฮให้น้องหลายทีหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเรามาร่วมนมัสการกับพี่น้องในคิดได้จากจนบางทีเราอาจจะลืมไปว่าคิดได้จากนั้นมีคุณประโยชน์คิดได้จากมีพันธกิจจํานวนมาก <c oughs> คิดได้จากเป็นที่ที่สามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการเปลี่ยนแปลง <c oughs> จิตวิญญาณผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็เกิดการหล่อหลอมกันขึ้นวิลเลียมเทมเพิลนะครับเขาได้กล่าวบอกว่าคิดจักรเนี่ยคือองค์กรทางสังคมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ตั้งขึ้นนะฮะและดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรส่วนใหญ่ในโลกนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกครับ สโมสรก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมวลหมู่สมาชิกเพื่อประโยชน์ของคนที่มาร่วมอยู่ในองค์กรน,นั้นเป็นหลักแต่กิจจกรกับเป็นองค์กรทางสังคมเพียงแห่งเดียวนะครับที่ตั้งขึ้นมาโดยจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยคือเพื่อคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนั้นเราจึงต้องมีมาถึงจุดที่บอกว่า,ากิจักรไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อที่ตัวเราจะมาอยู่รวมกันแล้วก็มีได้รับประโยชน์ต่างๆมากมาย แต่คิดได้จากนั้นพระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราจะอยู่รวมกันแล้วนำประโยชน์ไปสู่คนภายนอกที่เขาต้องการอยู่รอรับการช่วยเหลือรอรับความรอดรอรับกำลังใจรอรับชีวิตใหม่ที่ผ่านมาทางคิดจักของพระเจ้าคำว่าคิดจักนะครับในภาษากรีกเนี่ยคือเอ็กเลเซียซึ่งเอ็กเลเซียคำนี้เนี่ยมีความหมายแปลว่าเรียกออกมา calling out คิดได้จักแปลว่าเรียกออกมาดังนั้นคิดได้จักจึงเป็นชุมชนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาเพื่อที่เขาจะมาอยู่รวมกันและรับการสร้างชีวิตกันและเพื่อเขาจะเดินทางกลับเข้าไปในโลกนี้แต่ไม่ได้กลายเป็นของโลกอีกต่อไปคิดได้จักจึงไม่ใช่เป็นของโลกแต่เรายังอยู่ในโลกเพราะพระเจ้าทรงเรียกเราออกมาเพื่อจะสร้างชีวิตเราเพื่อเราจะทำพันธกิจ เพื่อเราจะทําภารกิจที่พระเยซูทรงปรารถนาคือการเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ที่น้องเทลังยิ่งเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์กิจการบทที่สองนะครับเมื่อคิดจักรได้เริ่มก่อตั้งขึ้นใหม่ๆในกิจการบทที่สองพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเปตโตรลุกขึ้นยืนเทศนามีคนกลับใจใหม่มากมายคิดจักรเริ่มเกิดขึ้นในเวลานั้นเป็นครั้งแรกเราจะพบว่าเขานั้นถูกเรียกออกมา เขามาอยู่รวมกันเพื่อที่เขาจะนมัสก,การพระเจ้าเขาทำสิ่งต่างๆร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขานมัสก,การเขาอธิษฐานร่วมกันเขากินข้าวกันเขาฟังคำสอนของอัครทูตร่วมกันเขาทำอะไรหลายอย่างร่วมกันเพราะเขาถูกเรียกออกมาเพื่อจะเริ่มมาเริ่มต้นในการมาใช้ชีวิตรับการสร้างชีวิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพราะเราไม่อ่านกิจาการบทที่สองอเขานั้นก็จะเห็นบรรยากาศของคิตจักรที่เราจะร่วมกันสร้างเช่นเดียวกันทุกครั้งที่ผมเห็นพี่น้องโพสต์ใน a c e b o o k นะครับว่าไปกินข้าวกันตรงนั้นไปเที่ยวกันตรงนี้สาวๆซีด้าถ่ายรูปหน้าโบสถ์ใหม่อะไรเงี้ยผมดีใจมาเพราะว่านี่คือนี่คือบรรยากาศของคิตจักรที่เราต่างไปทําอะไรบางอย่างที่ดีๆร่วมกันไม่ได้เพียงแต่อยู่ในโบสถ์แล้วก็อยู่กันสองชั่วโมงแล้วก็แยกย้ายกัน ไม่คุยอะไรกันอีกเลยตลอดสัปดาห์แต่ระหว่างสัปดาห์พี่น้องยังคุยกันนัดกันไปทำสิ่งออกกำลังกายร่วมกันไปแคร์ไปน้ัสการไปเยี่ยมเยียนไปนัดสอนพกักภีรีไปช่วยเหลือคนไปประกาศทำอะไรหลายอย่างร่วมกันนี่คือสิ่งที่ดีมากนี่คือบรรยากาศของกิจการบทที่สองที่พระเจ้าทรงปรารถนาในการสร้างครสตจักรของพระเจ้า พี่น้องครับผมอยู่ในโบสถ์มาเนี่ย28กุมภาเนี้ยก็จะครบ28ปีเป็นตัวเลขที่สวยจริงๆนะฮะ28กุมภานะครบครบ28ปีแต่ผมจะไม่ได้ก็เราจะไปเปิดคอนเสิร์ตอะไรนะครับ28กุมภา28ปีแต่ผมระล,ลึกถึงตลอด28ปีที่ผมอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยผมเริ่มเชื่อพระเจ้ามาตอนอายุ16ตอนอยู่ม .4 ไปปลายนะฮะม .4 เกือบจะขึ้นม .5 แล้ว ผมเชื่อว่าเจ้าตอนนั้นเนี่ยก็เพียงแต่มารวมมามาโบสถ์พี่ชายเชิญชวนชวนมาผมก็เริ่มมาโบสถ์แต่เมื่อยี่สิดกุมภาเนี่ยผมเริ่มรับเชื่อพระเจ้านะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไปแต่งคอสเพลย์ย้อนยุคอะไรนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเรียกว่าอายุสิบหหน้าตาสี่ิบหกเรียบร้อยแล้วอะไรเยงนี้ <laughs> ผมจำได้เลยว่าผมเริ่มต้นมาโบนเนี่ยตอนนั้นม .5 ม .4 เนี่ยนับจากวันแรกผมก็เริ่มต้นอยู่ในคิดจักรเลยผมใช้ชีวิตในคิดจกักรผมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานต่างๆนะฮะผมมีส่วนร่วมในการนํากองเชียร์นำกิจกรรมนํากีฬาสีถือทระโขงนํานุ่นนํานี่แล้วกรร็นำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายผมยังนั่งยังยังสามารถจํา เหตุการ์ต่างๆได้อยู่เลยว่าเราทําอะไรไปบ้างในช่วง28ปีทําอะไรในคิดได้จากบ้างมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างผมนึกเสมอว่าเอ๊ะเรามีอะไรที่พระเจ้าให้เรามาไหมในชีวิตเรามีอะไรบ้างไหมนะที่พระเจ้าใส่เราไว้เป็นความสามารถเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วผมก็ปรารถนาที่จะเอาสิ่งนี้ออกมามีส่วนร่วมในกิจจากของพระเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามฉะนั้นผมจึงนึกอย,อยู่เสมอว่า คิดได้จากเป็นเหมือนบ้านจริงๆเป็นเหมือนบ้านที่เรามาอยู่มาใช้ชีวิตร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมีความสุขมีปัญหาร่วมกันทะเลาะกันบ้างแล้วก็มาคืนดีกันงอนกันบ้างแล้วก็มาง้อกันแอบลืมวันเกิดกันบ้างแล้วก็มาชดเชยเลี้ยงใหญ่กันแล้วก็ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาใครจะย้ายบ้านคนก็ไปช่วยกันขนของ ใครน้ำท่วงคนก็ช่วยกันไปยกของขึ้นหนีน้ำนี่คือบรรยากาศของคิดจักอย่างแท้จริงไม่นานวันี้ผมเห็นมีบางคนเนี่ยเขาก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งสร้างเกี่ยวกับความผิดปกติของหน่วยงานรัฐแล้วก็ความผิดปกติของคิดเจักรว่ามีความไม่โปร่งใสมีการคดโกงอะไรกันเนี่ยแล้วก็าทำเป็นหนังทำเป็นหนัง ต่างประเทศนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หนังไทยหนังต่างประเทศแล้วเขาก็โพสต์บอกว่าเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเขาเข็ดแล้วกับคิดจักรเขาขอเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ไปโบสถ์ดีกว่าเพราะว่ากิดจักรมีแต่ปัญหาคิดจักรมีแต่เรื่องวุ่นวายคิดิจักรมีแต่อะไรเยอะแยะมากมายวุ่นวายเสียเวลาทั้งเดินทางด้วยแล้วก็บาดเจ็บกับหลายอย่างในคิดจักรแล้วก็บอกว่าเขาเลือกที่จะ อยู่บ้านแล้วก็หาโหลดฟังคำเทศนาตามออนไลน์ดีกว่าเพราะเขาผิดหวังกับคิดจากผมก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันนะถ้าเขาฟัง YouTube อันนี้อยู่นะฮะก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันว่าอย่าผิดหวังกับคิดจักเลยนะฮะไม่มีคิดจักไหนดีที่สุดในโลกนะฮะไม่มีคิดจักไหนที่สมบูรณ์แบบเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ คนสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมาอยู่ในคิหัจจรแต่พระองค์ทรงเรียกคนที่ไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละให้มาอยู่รวมกันเพื่อเขาจะสมบูรณ์แบบในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาคฤจัจจยังคงเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลกในการช่วยเหลือคนอยู่แม้เราไม่สมบูรณ์แบบถ้าใครที่ฟัง YouTube ตอนนี้อยู่นะครับแล้วท่านกำลังคิดแบบนี้นะว่าเราอยู่บ้านสบายๆดู YouTube ไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าไม่ต้องไปโบสถ์หรอก กออยากก็อยากจะให้ท่านได้ลองทบทวนดูว่ามันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าสูงสุดจริงๆนะฮะลองเลือกสักโบทหนึ่งนะครับที่ท่านจะกลับไปแต่เวลาเลือกอย่าเลือกโบทที่เขาพูดบอกว่าฉันดีที่สุดในโลกเพราะเขากำลังโกหกอย่าเลือกโบทที่บอกว่าฉันมีแต่คนที่ไม่มีปัญหามาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเขากำลังบกปิดบางอย่างอย่าเลือกโบทที่บอกว่า เรารู้ทุกอย่างแล้วเราคือผู้รู้ทุกอย่างนั่นคือเขากําลังยกตัวเองเกินความเป็นจริงเพราะไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ดีที่สุดไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ไม่มีปัญหาไม่มีที่ไหนหรอกที่รู้ทุกอย่างแล้วแต่เรากําลังเติบโตร่วมกันในการใช้ชีวิตร่วมกันเราถึงต้องมาอยู่รวมกันเพื่อขัดเกลากันเพื่อเตือนสติกันเพื่อหนุนใจกันเพื่อสอนกันและกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันบางคนพระเจ้าเปิดเผยความเข้าใจใหม่ในพระคัมภีร์เอามาแบ่งปันกัน เพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันจนถึงความภพยบุญของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเอมเอมนที่น้องในพระคัมภีร์ตอนนี้มีอยู่4อย่างนะครับมีอยู่4สิ่งซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของคริตจักรในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลกประวัติศาสตร์ของโลกมีหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกด้วยการใช้กําลังใช่ไหมครับพยายามใช้กําลังพยายามใช้อาวุธพยายามใช้เงิน แต่นั้นเปลี่ยนโลกไม่ได้จริงแต่4อย่างนี้จะบ่งบอกถึงลักษณะอันแท้จริงของคิดจักรที่จะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโลกมีอยู่4สิ่งนะครับสิ่งที่หนึ่งที่เราจะมาเข้าใจร่วมกันในความเป็นคิดจักรอันแท้จริงนะครับสิ่งแรกคือจุดกําเนิดของคิดจักรคือพระเยซูคริสต์จุดกําเนิดของคิดจักรคือพระเยซูคริสต์ข้อที่18พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูพูดว่าบนศิลานี้ เราจะสร้างกิดจักรของเราบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรของเราบนศิลานี้พระเยซูคริสต์จะสร้างกิดจักรของพระองค์ขึ้นมาที่น้องจุดกําเนิดของกิดจ,กจักรจึงไม่ใช่โฟลเดอร์หรือผู้ก่อตั้งเวลาเราบอกว่าบริษัทนี้ใครก่อตั้งจะมีแท่น รูปภาพท่านประธานใช่ไหมอาจจะมีครึ่งตัวจะมีรูปภาพท่านประธานผู้ก่อตั้งเป็นเกียรติยศในอาคารหรือในประวัติของบริษัทแต่เมื่อมาถามว่าคิดดัจรนี้ใครก่อตั้งเราจะมีแต่พระเยซูองเดียวท่านที่ก่อตั้งคิดดัจจคเองไหมครับเพราะจุดกําเนิดของคิดจักรคืคอพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งไม่ใช่คณะผู้นําไม่ใช่ตัวสีบานไม่ใช่ผมไม่ใช่นายทุนที่บอกว่าเอาละเอาเงินไป เราจะสร้างที่จะจักให้สร้างอาคารให้และฉันคือเจ้าของนะเพราะจะเป็นนายทุนในการสร้างไม่ใช่เพราะจุดกาเนิดของที่ไดจักรคือพระเยซูคริสตเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่น้องที่จะจักรจ,จึงไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเยซูที่จักรจึงไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรงตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราจะมาอยู่รวมกันโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะของพระกายคือคริสตจักร พระเยซูทรงเป็นศีรษะของคิสตจักรตัวเราเป็นร่างกายของพระองค์ที่ต่อเชื่อมกันจนเป็นพ่าวรกายของพระเจ้าพี่น้องเมื่อพระเยซูทรงเป็นศีรษะนะครับเราเป็นร่างกายเนี่ยเราจึงเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เอ่อไหมครับถ้าร่างกายคนไหนสมองสั่งไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาบางอย่างใช่ไหมสั่งให้นิ้วขยับนิ้วไม่ยอมขยับแสดงมีปัญหาบางอย่างแล้วร่างกายมีปัญหาแล้วสั่งไม่ได้ร่างกายมีปัญหา สุขภาพร่างกายมีปัญหาแล้วเช่นเดียวกันคี้ได้จักถ้าเรารู้ว่าจุดกาเนิดของคี้ได้จักคือพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นศรีรษะเราจะเชื่อฟังพระเยซูเราจะทําตามพระเยซูคริสต์และเราจะไม่แยกจากพระเยซูคริสต์เอเมไหมครับร่างกายไม่แยกจากศรีรษะฉันใดตัวท่านก็อย่ายแยกจากพระเยซูคริสต์ฉันนั้นถ้าร่างกายท่านแยกจากศรีรษะของท่านท่านจะมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับมาโบสถ์มาแต่หัว ตัวไม่มาคงจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวทั้นถ้าเรารู้ว่าพระเยซูจะเป็นจุดกําเนิดของที่ได้จากพระองค์ทรงเป็นศรีรษะของพระกายเราจะไม่แยกจากพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วชีวิตของเราเอเมนหครับบอกคนข้างๆครับไม่แยกจากพระเยซูตลอดชั่วชีวิตโคโลสีบทที่สองนะครับข้อ6ถึงข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าจงเมื่อเมื่อท่านมีพระเยซูรับพระเยซูไว้แล้วเนี่ย ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่ออย่างรากแล้วก็เติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ที่นอนทลักยิ่งจุดกกำเนินของที่ได้จากคือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นศรีรษะและเมื่อพระเยซูทรงเป็นศรีรษะของเราเราก็จะต้องเติบโตขึ้นจำเรินขึ้นสู่ความไพ่บุญของพระคริสต์อย่างที่เป็นแผนการของพระเจ้า,เ,าเห็นไหมครับ ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของท่านให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของท่านให้พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางในอาชีพการงานของท่านให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านท่านให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของครอบครัวของท่านอย่าให้พระองค์เป็นเพียงแค่ผู้ร่วมงานเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาในบริษัทแต่ให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของบริษัทอย่าให้พระเยซูเป็นเพียงแค่ผู้มาอวยพรครอบครัว ตามคําเรียกร้องของเราแต่ให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของครอบครัวของเราอย่าให้พระเยซูเป็นเพียงแค่หมอที่หมอออนคอลคือเรามีปัญหาก็โทรเรียกหมอมารักษาหน่อยเมื่อยังเลยมานวดหน่อยแต่ให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของร่างกายของเราเอ้ยไหมครับอย่าให้พระเยซูเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาการใช้เงินของเรา <S <S เราใช้เงินยังไงดีปรึกษาพระเยซูโอเคคัดปรึกษานี้ใช้ได้โอเคทําตามเพรึกษานี้ ไม่ชอบใจไม่ทําตามแต่จงให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งปวงในชีวิตของท่านเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> พะจุดกาเนิดของคิสตจักรค,คือพระเยซูคริสต์สิ่งที่สองพลังขับเคลื่อนคิสตจักรค,คือความเชื่อพลังขับเคลื่อนคิสตจักรค,คือความเชื่อข้อ13ถึงข้อที่17เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก พระเยซูกำลังดำเนินเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาผู้หลงก็ตรัสถามบทที่16นี้คือบทเริ่มจะท้ายแล้วนะฮะคือสาวกเริ่มจะเรียนรู้อะไรจากพระเยซูไปเยอะละแต่ปรากฏว่าพระเยซูตรัสถามสาวกว่าคนทั่วไปเนี่ยพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใครพระเยซูลองถามสาวกดูซิว่าเขาเข้าใจอะไรมากขนาดไหนบ้างสาวก็ตอบว่าบางคนว่าท่านเป็นยอน บางเนาว่าท่านเป็นเอลียาเยเรมีผู้เผยวจะนะบ้างทีนี้พระเยซูถามกลับไปว่าแล้วพวกท่านละ่ะคิดว่าเราเป็นใครคําตอบที่เปตโตรได้ตอบพระเยซูคริสต์บอกว่าระองรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เปตโตรมาถึงความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่รับบี ที่มาสอนธรรมบัญญัติพระเยซูไม่ใช่แค่เป็นหมอที่มารักษาคนป่วยละพระเยซูไม่ใช่แค่คนมาอวยพรคนที่ยากไร้หรือยากจนละหรือมาเผยเพระวจะนะถ้อยคําจากพระเจ้าละแต่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่แปลว่าผู้รับการเจิมเป็นพระเมสสิยาที่จะมาไถ่โลกนี้เปโตรมีความเข้าใจถึงจุดที่มีความถูกต้องละเปโตรเข้าใจถูกต้องละ ข้อเท็จจริงพระเยซูว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับท่านแต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบที่น้องบนความเข้าใจอันถูกต้องนี้บนความเชื่อและบนคําสารภาพของเปโตรที่ถูกต้องนี้เนี่ยขีดจักรจึงถูกสถาปนาขึ้นคิดจักรไม่ได้ถูกสถาปนาบนบนบน,บนเงินทองที่หามาได้หรือบนอาคารที่เราไปหามาได้ หรือบนเพียงแค่แกายภาพภายนอกที่มาแต่สถาปันาขึ้นบนความเชื่อที่ถูกต้องว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้รับการเจิมเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระเมสสิยาผู้จะมาไถ่ชีวิตของเราที่น้องถ้าความเชื่อมีปัญหาถ้าขาดความเชื่อและความเข้าใจในพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะขาดพลังในการขับเคลื่อนคิดจะั แม้เราจะมีเงินทองทรัพย์สินอะไรมากมายแม้เราจะมีโบสถ์ที่ใหญ่โตแต่ถ้าสมาชิกขาดความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้าขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในพระเยซูคริสต์มองพระเยซูผิดจากที่พระองค์ทรงเป็นครื่อจักรจะไม่สามารถมีพลังขับเคลื่อนไปได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในอเมริกานะครับเขามีหัวรถจักรไอ้น้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นของโบราณน,นะครับ แล้วก็ด้านข้างหัวรถจักรเนี่ยก็มีป้ายแสดงข้อมูลต่างๆนะฮะความดันไอน้ำขนาดจํานวนล้อนะฮะมากมานะฮะแรงมา้าความยาวความกว้างก็บอกไว้หลายอย่างและด้านล่างของป้ายเนี่ยก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากบอกว่า96%ของพลังงานที่ผลิตได้เนี่ยจากหัวรถจักรนี้นะครับ96%เนี่ยที่ผลิตได้เนี่ย ถูกใช้ไปในการขับเคลื่อนตู้หัวรถจักรเองอีกเพียงแค่4%เท่านั้นที่มีไว้เพียงพอสำหรับการเลื่อนตู้โดยสารทั้งหมดทั้งขบวน96%เนี่ยเอาไว้ขับเคลื่อนตัวมันเองให้สามารถเดินไปได้อีกแค่4%เท่านั้นที่จะสามารถที่มีเพียงพอสำหรับการเลื่อนตู้โดยสารทั้งขบวนไปได้ พี่น้องเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องตัวเรานะครับมีความเชื่อที่ถูกต้องเราจะเหมือนรถจากไอ้น้ำเนี่ยเพียงเรามีความเชื่อที่ถูกต้องในพระเยซูมีความเข้าใจที่ถูกต้องในพระเจ้าแล้วความเชื่อถูกต้องนี้เคลื่อนตัวเราไปได้นะครับจากวันนี้่เรามีเท่านี้ก่อนเนี่ยเคลื่อนตัวเราไปได้อย่างถูกต้องเนี่ยที่น้องจะมีคนอีกมากมายที่จะรับความรอดที่จะรับพระพรผ่านชีวิตของท่าน สิ่งสําคัญคือความเชื่อที่ถูกต้องในการที่ท่านมามานมมสก,การที่กิดจจักรที่น้องเราไม่ได้มาโบสถเพียงเพราะว่าดนตรีเพราะวันนี้มีมือกลองคนใหม่ที่ตีได้ดีมากเราไม่ได้เพียงแต่มาเพ,เพราะาด,นด,ด,ดนตรีดีอาหารอร่อยมีคนเสิร์ฟถึงที่เราไม่ได้มาบทเพียงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนดีมีเพื่อนน่ารัก จำวันเกิดเราได้เราไม่ได้หบดเ,เพียงเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรา3 9ถึงหรือว่าลูกมีเพื่อนที่ดีแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่กิจดจักรนั้นมีอยู่จริงๆเมื่อเรามาอยู่ในกิจดจักรแต่เราไม่ได้มาโบสถ์เพียงเพราะเหตุผลเหล่านี้เท่านั้นแต่เรามาโบสถ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเชื่อเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้เพราะเราเชื่อ ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูสามารถไถ่ชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างสมบูรณ์เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการทําการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเพราะเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่พระเยซูทรงมอบเอาไว้ในชีวิตของเราเพราะเราเชื่อในคิสตจักรที่มีพลานุภาพในการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกนี้ได้ที่น้องความเชื่อ จะขับเคลื่อนชีวิตของท่านมีคนพูดบอกว่าคนเราไม่ได้ซื้อของเพียงเพราะว่าเห็นบริษัทนั้นทำสิ่งที่ดีแต่ซื้อเพราะว่าเชื่อว่าเขาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่บอกคนไม่ได้ตามผู้นำพกสิ่งที่เขาทำแต่ตามเพราะสิ่งที่เขาเชื่อใี่น้องท่านเองเช่นเดียวกันเราไม่ได้มาบสถเพียงเพราะว่าเราเห็นอะไรทีม่มันดีๆเราก็เลยมาแต่เรามาเพราะว่าเราเชื่อในเลดอำนาจของพระเยซู เราเชื่อในคำสั่งของพระเยซูเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะของชีวิตเราเราเชื่อว่าบนแผนการอันยิ่งใหญ่นี้แผ่นดินของพระเจ้าจะรับการรื้อฟื้นขึ้นมาในโลกในสังคมในครอบครัวและในชีวิตของเราที่น้องบนความเชื่อเช่นนี้เนี่ยเราจึงประกาศข่าวประเสริฐเราจึงประกาศแผนงานความรอดเราจึงยืนหยัดในการเดินกับพระเจ้าแม้มีปัญหามากมายในชีวิต เพราะความเชื่ออย่างนี้แหละเปโตรถึงได้ยอมสละชีวิตแม้เขาเจอปัญหาเพราะความเชื่ออย่างนี้แหละอัครา,าทูตถึงยอมเสียชีวิตยอมสละชีวิตทุกทรมานในร่างกายเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะมีแผ่นดินสวรรค์ที่งดงามรออยู่เพราะเขาเชื่ออย่างนี้แหละเขาถึงได้ทำตามในสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นที่น้องเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเชื่ออย่างถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องนี้จะขับเคลื่อนชีวิตท่าน ท่านจะไม่ต้องให้ใครมาโทรตามมาโบทนะเพราะท่านจะมาเองเพราะท่านมีความเชื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านได้มันมีคุณค่าพอที่ท่านจะอุทิศต,ตัวและมาโบชทุกอาทิตย์ท่านเห็นเพื่อนโอ้โหหลายคนวันอาทิตย์ไปถ่ายรูปแชะนูน่นแฉะนี่สบายจังเลยมีความสุขจังแต่ท่านเชื่อว่าการมาที่ได้จากนั้นจะให้อะไรที่มากกว่าเพียงแต่ ท่านได้พักผ่อนทางร่างกายเพราะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของท่านในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพราะความเชื่อคริตจักรจะขับเคลื่อนไปได้สิ่งที่สามครับจุดกำเนิดของคิตจักรคือพระเยซูไม่ใช่มนุษย์พลังขับเคลื่อนคิตจักรคือความเชื่อไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือภายนอกสิ่งที่สามเอกลักษณ์ของคิตจักรคือชัยชนะ เอกลักษณ์ของกิดดจักรคือชัยชนะข้อ18พระเยซูว่าพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อกิดดจักรไม่ได้บนความเชื่อของเปโตรที่เปโตรประกาศว่าพระองค์คือพระคริสต์คือผู้รับการเจิมคือพระผู้ไถ่คือพระเมสยาผู้มาไถ่คือพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้สูงสุดบนความเชื่อนี้พระเยซูว่าเราจะสร้างคิจดจักรและพลังแห่งความตาย จะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ที่นองที่รักยิ่งขอให้พี่นองได้รู้ว่าชีวิตของท่านอาจจะผิดพลาดในหลายเรื่องแต่ท่านจะไม่พ่ายแพ้เอเมนไหมครับตราบที่ท่านยังมีพระเยซูอยู่ในชีวิตตราบที่ท่านยังคงเป็นพระวรากายของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศรษะท่านอาจจะมีปัญหาผิดพลาดแต่ท่านจะไม่พ่ายแพ้ท่านอาจจะมีอุปสรรค แต่ท่านจะไม่ล้มลงนอนเหยียดยาวตลอดชีวิตท่านอาจจะมีต้องหยุดพักนั่งพักบ้างแต่ท่านจะไม่ออกจากการแข่งขันเอเนไหมครับพอท่านมีศรีรษะคือพระเยซูและเอกลักษณ์ของคสีจักรค,คือชัยชนะที่เราไม่อ่านวิวรณ์ดูก็ได้วิวรณ์บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าหนังเรื่องนี้ตอนจบเป็นยังไงเวลาเราดูละครดูหนังชีวิตเนี่ยเราจะลุ้นใช่ไหม ว่าโอ้โหมีหักมุมใช่ไหมเดี๋ยวพระเอกนะเอกก็แพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวถูกโกงถูกหลอกแล้วเราก็จะคอยลุ้นว่ามันจะจบยังไงแต่พี่น้องยิ่งหนังชีวิตในคิดจักเนี่ยเป็นหนังที่ไม่ต้องลุ้นเลยฮะเพราะว่าท่านเปิดดูตอนจบท่านเห็นแล้วว่าใครชนะตอนจบบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าคิดจักของพระเยซูจะมีชัยชนะเองไหมครับและท่านจะเป็นบุคคลที่มีชัยชนะวันนี้มีอะไรบ้างไหมที่ท่านยังอยู่ในความผิดพลาดอยู่ ท่านยังต่อสู้กับมันอยู่ท่านยังต้องการกำลังจากพระเจ้าอยู่ท่านอาจจะต้องสู้ไปสักพักหนึ่งจะนานจะเร็วจะช้าอยู่ที่พระคุณของพระเจ้าและชีวิตของท่านแต่ข่าวดีคือท่านรู้ตอนจบแน่นอนว่าตราบที่ท่านยังสู้อยู่ตราบเี่ท่านยังเดินอยู่ตราบเี่ท่านยังผูกพันในกิจจักรในพักกายที่มีพระเยซูเป็นศีรษะอยู่เนี่ย ท่านไม่แพ้แน่นอนเห็นไหมครับบอกคันข้างๆครับไม่แพ้แน่นอนครับไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนครับประการที่4ครับจุดกําเนิดของคิสได้จักคือพระเยซูพลังขับเคลื่อนคิสได้จักคือความเชื่อเอกลักษณ์ของคิสได้จักคือชัยชนะและสิ่งที่4หน้าที่ของคิสได้จักคือประกาศแผ่นดินของพระเจ้าหน้าที่ของคิสได้จักคือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้า ข้อ19บอกว่าเราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านสิ่งใดที่กล่าวท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ถูกที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับการอนุญาตในสวรรค์คําว่าลูกกุญแจในลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์นะครับกับสิ่งที่กล่าวห้ามสิ่งที่กล่าวอนุญาตเนี่ยประโยคสองประโยคนี้เนี่ย เป็นลักษณะของอบทกลอนหรือเป็นลักษณะของคำเปรียบเปลยของคนฮีบรูในเวลานั้นที่บ่งบอกถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้บ่งบอกถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับคิสตจักรของพระเจ้าในการทำหน้าที่ในการประกาศความรอดของพระเจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งอยู่ พระเยซูกาลังบอกว่าบนความเชื่อของเปโตรที่ถูกต้องนี้บนความยอมรับในพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและบนความไว้วางใจของพระเจ้าและบนที่พระเยซูทรงสร้างขึ้นจากนี้พระเยซูทรงมอบหมายสิทธิอํานาจมอบหมายภารกิจและหน้าที่ในการไปไขประตูสวรรค์ไขประตูแผ่นดินของพระเจ้าและนําแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งอยู่บนโลกใบนี้ผ่านการประกาศ ผ่านการสารภาพความเชื่อและการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องเมื่อเราพูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐในภาษาเดิมเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เราไปไปคิดข้อความขึ้นมาเองในการประกาศนะครับแต่มันหมายถึงการยืนขึ้นเพื่อจะให้การรับรองในสิ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเหมือนพี่น้องเป็นพยานในศาลหน้าที่ของท่านไม่ใช่เป็นการคิดข้อความแต่งเรื่องขึ้นมาเอง แต่หน้าที่คือยืนยันในข้อในความจริงที่ท่านเป็นประจักษ์พยานและยืนยันต่อหน้าต่อตาว่านี่แหละคือความจริงฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงมอบตั้งกิจจักรขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าเรามอบกุญแจนี้ให้ท่านจงเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ท่านจงเป็นพยานถึงความจริงนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ว่าพระเยซูทรงวายพระชนและพระเยซูทรงไถ่บาปทั้งปวงและพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและพระเยซูทรงเป็นคําตอบของทั้งโลกนี้และพระเยซูทรงเป็นศีรษะของคิดจักรและเขาคือบุคคลที่พระเยซูทรงรักเขาและประทานดาให้เขาได้รับชีวิตใหม่นี้ด้วยด้วยการเข้ามาอยู่ในพระเยซูเข้ามาอยู่ในคิดจักรของพระเจ้าและจำเริญขึ้นสู่ความพัยบุญของพระเยซูและไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ได้แผ่นดินสวรรค์ที่ เราได้ประกาศนี้เมื่อจบชีวิตลงนี่คือหน้าที่ของกิ่จักรในการประกาศพระนามของพระเจ้าให้น้องหน้าที่ของกิ่จักรไม่ใช่การทําให้เรามีเป็นแหล่งบันเทิงเอนเตอร์เทนแข่งกับแหล่งบันเทิงอื่นๆบอกโอ้เรามาบสถไม่เห็นจะบันเทิงเหมือนไปเที่ยวเลยแน่นอนความบันเทิงไม่ใช่หน้าที่ของกิจจักรคิไจักรอาจจะมีความบันเทิงแต่ความบันเทิงไม่ใช่หน้าที่กิ่จักร บอกว่าโอ้อาจารย์มาบทอาหารไม่เห็นอร่อยไม่เห็นเหมือนร้านอาหารที่ไปกินเลยแน่นอนกิจจักไม่ใช่ร้านอาหารที่มุ่งทําอาหารให้อร่อยอาหารอร่อยเป็นส่วนหนึ่งของกิจจักได้แต่กิจจักไม่ได้ตั้งเพื่อทําให้อาหารให้อร่อยเพื่อดึงดูดคนมาให้กินอาหารอร่อยออร่ยที่น้องกิจจักต้องรู้หน้าที่ของเราหน้าที่ของขเครือชื่อคือการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศความรอดของพระเจ้า ประกาศการเสด็จมาของพระเยซูและการจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์น,นั้นใกล้เข้ามาแล้วที่น้องเชลางยิ่งวันนี้ขอแลาได้เป็นคิดไจักที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนครับประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้ตั้งอยู่ในใจของเขาพี่น้องน,นึกถึงบางครอบครัวของท่านสิครับบางครอบครัวที่ท่านรักและห่วงใยเขาท่านอาจจะมบีบางครอบครัวที่ท่านรู้จัก แล้วเขาอาจจะต้องการความรอดต้องการการช่วยเหลือเขาอาจจะห่างเหินจากกิ่จักรของพระเจ้าเขาอาจจะมีคําถามที่ไม่ได้รับคาตอบบางอย่างเขาอาจจะมีบางประเด็นนี้เขาไม่ไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างในอดีตให้เ้องนึกถึงบางครอบครัวสิครับว่าในตลอดทั้งปีนี้เราจะได้ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าไม่บอกเขาว่าพระเยซูทรงเป็นศรษะนะคุณยังคงมีชัยชนะอยู่อย่างแน่นอนต่อให้คุณมีปัญหาอะไรมาในอดีตแต่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของของกิตติจกรรักรพระองค์ทรงรักคุณพระเยซูทรงรักคุณให้กลับเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าเถอะให้น้องนึกถึงบางคนที่ท่านรักสิครับเพื่อนของท่านญาติมิตรของท่านว่าท่านจะจะไปประกาศแผ่นด,ดินของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐให้กับเขาได้ให้เขาได้ยินขึ้นมาให้เขาได้รู้ว่าพระเยซูทรงปรารถนาให้เขาได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์ทําหน้าที่ของกิตจักรที่พระเจ้าทรง เรียกท่านและตั้งท่านเอเมนหมครับพี่น้องคิดได้จากคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคิดได้จากดูเหมือนเป็นองค์กรที่อ่อนแอที่สุดด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันเหมือนเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยปัญหาเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเป็นองค์กรที่อาจจะมีความจํากัดอะไรหลายเรื่อง แต่ในขณะเดียวกันคิดจักกลับเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงเลือกใช้ในการทําการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบนโลกใบนี้และชีวิตท่านคือคิดจักที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของท่านคือพระเยซูและพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของท่านคือความเชื่อที่ถูกต้องเอกลักษณ์ในชีวิตของท่านคือชัยชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้และหน้าที่ของท่านคือการประกาศความรอด ของพระเยซูคริสต์ให้คนที่ท่านรักและห่วงใยเอเมนไหมครับให้เราได้อดิฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ